สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยจังหวัดตรังตอนนี้อะไรหาดเหมยหลินเหมยหลิงนี่ดูสิเราโพสหาดให้ดูชายหาดมีตังมาดูที่มีอะไรสินี่หาดเหมยหลิงจังหวัดตรังสวยมากสวยมากสวยมากไหนมีตังพาเพื่อนๆไปทางนู้นดีกว่าไปไปเลยให้หน่อยโอ้โหอยู่ดูสิเหมือนเกาะเลยนะสิดูสิสวยมากดูพื้นก่อนดูพื้นก่อนอ๋อต้องวิ่งกันแล้วไงมันดูดไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ้มีตังมาแล้วมีตังมาแล้วเอ้สวยมากสวยมากดูพื้นโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปอีกหาดนึงดีกว่าเนาะเดี๋ยวจริงอยากเล่นหาดนี้แหละหาดนี้เมื่อกี้สวยมากน้ำใสมากเห็นปลาว่าอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเล่นน้ำทะเลแต่ว่าไม่มีจุดว่าไม่มีจุดอาบน้ำเนาะใช่ต้องไปที่หาดอื่นหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังอีกที่นึงแต่เผื่อเจอห้องพักเราจะได้แบบเข้าห้องพักแล้วเล่นน้ำทะเลได้แต่ร้านที่นี่เป็นอยู่ในอุทยานเลยใสสวยมากโอเคงั้นเดี๋ยวไปที่นั่นดีกว่าบ๊ายบายไปที่นั่นมาถึงหาดเจ้าไหมนี่จะมีทางเดินไปตรงเกาะด้วยก็คือธรรมดาถ้าน้ำลดเอ้ยถ้าน้ำขึ้นน่ะมันจะไม่มีทางเขาเลยทำเขาก็เลยจะมีทางที่เดินไปที่เกาะได้เป็นเกาะเล็กๆใกล้ๆกันนี่แหละแต่ว่าตอนนี้น้ำพอน้ำลดจะเดินได้แต่พอน้ำขึ้นมันจะเดินไม่ได้แต่เขาก็ทำเป็นแพเดินไปได้เดี๋ยวเราไปดูแพใกล้ๆกันว่าเป็นแพแบบไหนเนาะเป็นทางเป็นแพน้ำแพบนน้ำใช่ไหมคะตอนนี้เรามัดผมใหม่ตั้งแต่มีตังมัดผมใหม่แต่มีตังจะไปหาห้องพักห้องพักก็ว่าจะไปเล่นน้ำทะเลใกล้ๆพอดีว่าคนปู่คนย่าจะได้นั่งกินอะไรด้วยในอุทยานพอดีวันนี้ช่วงเทศกาลร้านค้าไม่มีร้านค้าไม่มีเลยไม่มีอะไรกินเลยเราเลยต้องไปหาห้องพักใกล้ๆทะเลนี่เห็นแล้วเห็นแพสีฟ้าและฟ้าต้องเดินสะพานนี้ไปก่อนไปเดี๋ยวไปเดินสะพานกันนี่ปู่กับย่าอยู่โน่นไปนี่ดูเพื่อนๆดูเห็นไหมว่าตอนนี้น้ำลดมันก็เลยเดินข้ามได้แต่ถ้าตอนน้ำขึ้นอันนี้ก็จะลอยแล้วก็จะเดินได้เขาเลยนะเขาเขาอะไรอ่ะสิเขากำนะเขาแบนนะอ๋อนี่ไงแหล่งภาพเขียนบนเขาแบนนะจะมีภาพเขียนในเขาด้วยเหรอมีภาพเขียนแบบนี้แต่เราจะไปถึงไหมอ่ะเราจะไปถึงตรงนั้นไหมอ่ะจุดภาพเขียนน่าจะถึงนะน่าจะอยู่แถวนู้นนั้นเราไปดูกันไปเราไปดูกันอยู่ตรงนู้นไงไปดูภาพเขียนสีกันเลยอ๋อตอนนี้ไม่มีน้ำเลยตกไปที่พื้นเลย1 2มันไม่มีน้ำไหนมีปูด้วยเหรอคะเนี่ยมี2ตัวปูลมหรือเปล่าได้เลยปูลมผมมองแทบไม่เห็นเลยไปกันต่อไปเลยไปเลยนี่เป็นไฟตอนกลางคืนน่าจะมีตอนกลางคืนด้วยแหละตรงนี้ดีกว่านี่เราเดินมาเรื่อยๆจะถึงทางเลี้ยวตอนนี้ที่จริงมันในเกาะเนี้ยมันจะมีลิงด้วยนะแต่วันนี้เรายังไม่เห็นตอนนั้นพ่อเคยมาตอนนั้นมีลิงขโมยของด้วยแหละแต่ตอนนี้มันยัง
เหมือนกับอาจจะหลับอยู่หรือยังไม่ลงมาแต่สวยอยู่นะนี่ไปแต่เราจะไปดูอะไรนะไอจุดที่มันมีสีโบราณใช่ภาพเขียนโบราณโอ้โหน้ำทะเลใสมากนะดูสิไม่ตังโอ้โหน้ำทะเลใสมากไปไม่ตังโดดลงไว้น้ำเลย ว้าวไปหาห้องพักที่มีทะเลผู้เสฉวนใช่ไหมเนี่ยมันเดินมาเนี่ยเป็นรอยเลยไม่รู้เพื่อนๆ เห็นไหมไปไปโอ้เริ่มลอยน้ำแล้วเริ่มดึงแล้วดึงแล้วอุ้ยปลาไหนปลานั่นน่ะปลาตรงนั้นอ๋อปลาใช่ปลาเทียบเลยไม่รู้เห็นป่าหรือปลาเคลื่อนไปที่ปักใจอ่ะปักเองเนี่ยไม่รู้เพื่อนเห็นไหมเนี่ยเป็นปลาหมดเลยเนี่ยฝูงปลาเป็นฝูงเลยเนี่ยแบบโอ้อย่างนี้เลยนะตั้งแต่นี่ถึงนี่เลยนะถึงนู่นเลยนะโอ้โหเยอะมากไม่ต้องโดดลงไปเลยใสใกล้ถึงภาพวาดระบายสีโบราณแล้วไหนมีไม่น้ออยู่ไหนเนี่ยไหนเนาะภาพวาดระบายสีใช่ไหมใช่ก็จะเห็นไม่เห็นภาพวาดระบายสีเลยอ๋อนี่ไงอยู่นี่เองเดี๋ยวไปดูใกล้ก็เห็นแล้วอ๋อแล้วคนโบราณเขาไปขึ้นไปวาดยังไงล่ะเนี่ยเขาขี่ไดโนเสาร์ไปวาดไหมฮะไดโนเสาร์ใช่เขาขี่ไดโนเสาร์ขึ้นไปวาดไหมนี่ภาพวาดโบราณนะเราลองซูมดูสินี่เขาวาดอะไรอ่ะกลางมานี่ลูกเราตกนะคะไหนพี่ตาเห็นไหมพี่ตาเห็นไหมคะสีแดงภาพวาดอยู่ตรงนู้นใช่ภาพวาดสวยโบราณมาติดใจตรงนี้ติดใจตรงที่มีฝูงปลาเยอะมากริมข้างๆเลยเยอะตรงนั้นเยอะกว่าอีกเหรอคะมหาศาลมากปัญหาฝูงปลาแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะนานทีนึงอันนี้หอยนางรมเกาะไหมเนี่ยเกาะอะไรปันตัวเนี่ยโอ้โหแล้วหอยนางรมสวยเป็นปันตัวเลยโอ้โหเป็นปันตัวเลยเป็นพันตัวเลยจ้าโอ้ดำเมี่ยมเลยเป็นไงบ้างมีตังที่นี่สวยไหมที่นี่เรียกว่าหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังเป็นอุทยานเมื่อกี้เราเข้าอุทยานตรงเมื่อกี้ไปเราเข้าที่นั่นแล้วปุ๊บตอนนี้เราเลยเข้าฟรีที่นี่ก็ที่เมื่อกี้เขาสวยนะที่เมื่อกี้ก็น่าเล่นมากน้ำใสตัวนี้ใสกว่าสวยกว่าน้ำหาดกว้างกว่าด้วยสวยมากๆให้ดูบรรยากาศช้าๆนี่เดี๋ยวเราไปดูห้องพักก่อนไม่รู้จะได้ห้องพักแถวชายหาดหรือเปล่าถ้าไม่ได้เราก็จะถ่ายถ้าไม่มีก็จบอาจจะจบเลยหรือไม่ก็อาจจะเข้าไปดูรีวิวห้องพักที่ตัวเมืองตรังแทนเราพยายามจะหาให้ได้เพราะเราไม่ได้จองไว้โอเคไปกันเลยเย้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ในห้องพักไททองรีสอร์ทห้อง105โอ้บรรยากาศโอเคนี่มีน้ำพุมีเรือมีชิงช้าของเล่นเด็กพร้อมมีสระว่ายน้ำมีตรงนู้นด้วย105แล้ว105อีกแล้ววันนี้เราจะบอกเราไปทำอะไรกับ105ตลอดเลยเนาะเมื่อวานเราอยู่ห้องอะไรเมื่อวานอยู่ห้อง105เหมือนกันใช่ไหมแม่หน่อยนี่มาดูข้างกลาง
ว้าวไม่ได้อีกไม่ได้อีกตู้เย็นตู้เย็นมีกาแฟมีกระน้ำมีกระจกบานใหญ่เฮ้ยมีตังหายไม่เห็นมีตังไหมอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าว้าวห้องน้ำโอเคครับยังเปียกอยู่เลยแปลว่าเพิ่งมีคนมาเขาเพิ่งทำความสะอาดโอเคเขาเพิ่งทำเขาทำความสะอาดอันนี้คือตู้อะไรอ่ะอันไหนคะนี่ไม่รู้สิคะเขาปิดไว้ไม่เป็นไรค่ะนี่เรามีที่วางของตรงนี้อยู่แล้วมีตังอยู่นี่เองโอ้ตู้ใหญ่ตู้ใหญ่มากมีทางเข้าไปได้เลยมีทางสูงเกิน120อีกนะไปไปสูง125เดี๋ยวเราถ่ายรีวิวเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าโอ้ห้องพักใหญ่มากใหญ่มากเลย ไปไปเอ๊ะวันนี้เรามาไปสระว่ายน้ำเมื่อกี้เราไปห้องพักแล้วใช่ไหมมากินข้าวแล้ววันนี้เราจะไปเล่นน้ำไปดูซิ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 โอ้มันไม่มีที่นี่ไม่มีจุดล้างตัวเล่นเลยก็ตรงนั้นแหละลูกไปตรงนั้นก่อนค่ะไหนมีจุดล้างตัวด้วยเหรอตรงเนี้ยไหนไหนอ๋อข้างล่างนี่ไงมีจุดล้างตัวอยู่ลึกไหมอ่ะเมื่อไหร่มีทางมีชูชีพมีทางลงไปเลยไปลงไปลงไปลึกอยู่ลึกอยู่ลงเลยลงเลยว้าวเป็นไงบ้างเอ่ยตอนลงน้ำเย็นมากสนุกไหมคะสนุกนี่มีสระเล็กๆให้อยู่เดี๋ยวพ่อก็จะเล่นด้วยไหนเนาะสูงไหมนะเดี๋ยวพ่อลงไปเป็นเพื่อนนะคะไม่สูงไหนมีตังยืนสิโอ้โหแล้วพ่อไปยืนจะเหลือแค่ไหนล่ะนี่เท่านี้เท่านี้เท่านี้ฮ่าโอเคโอเคเย้วันนี้เราก็มาอยู่สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรังอีกแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะพญารัชดานุประดิษฐ์ไม่ดังบอกมีตังอ่านไม่ออกอ่านยากมากเห็นไหม100ปีที่ลึกพญารัชดาไปเราไปดูข้างในกันดีกว่าไปเลยอะไรนะพ่อพาไปดูจากพระต้นแรกในประเทศไทยคนที่นำยางเข้ามาไทยต้นแรกของประเทศไทยก็คือพญารัชดาลุกประดิษฐ์ไม่สอนบักดีหรือสอนซิมบี้นละนองโหสุดยอด มีตังจำได้ไหมฮะไม่ได้ไหนต้นยางนำเข้ายางบาราที่ได้มาจากขโมยต่างประเทศเข้ามาขโมยมา เพราะเราเพราะไม่นั้นออกมาเอามาไม่ได้เพราะเมื่อก่อนบ้านเราไม่มียางพาราอ๋อว่าเราไม่มีอังคาเขาก็เลยขโมยมาปลูกมาปลูกนี่ก็ไปเอาไอ้ตังเลยเฮ้ยไม่เขาขโมยมาจริงนัดไหนนะยางพาราต้นแรกอยู่ไหนพ่อยางพาราต้นแรกอยู่ไหนเขาคงไปไหนแล้วนะปลูกโอเคนั้นเราไปสักการะนี่ก่อนพี่รัชดาลุประดิษฐ์นี่คือคนที่นำเข้าไอ้ไม่ตั้งน้ำไปเลยไอ้อะไรเขาเรียกอะไรไม่อยากนำไม่อยากนำแต่เดินเป็นคนแรกเลยมีตังจะไปไหนนี่อ่ะโอ้ในสวนสาธารณะก็จะมีสนามเด็กเล่นให้เด็กเล่นด้วยไปอ
ไม่รู้สิค่ะโยก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 ขี่มอไซค์บึ้นบึ้นไปอันนี้ดีกว่ามันมีไดโนเสาร์ด้วยนะโอ้ยมีไดโนเสาร์ด้วยมีไดโนเสาร์ด้วยพ่อมีคนนั่งหลังได้คนหนึ่งนะนั่งหน้าได้คนหนึ่งพ่อนั่งหลังสี่โอ้โหไม่เอาขี่มอขี่อะไรขี่ก็ซิล่าใช่ไหมเอาในเสาได้ไหมอีกนู่นไงไอปีนนู่นไหมปีนนู่นไหมร้อนสิคะแดดร้อนค่ะตอนนี้ร้อน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 ไหนบอกลบคุณหารเหรอบิงโกเหรอเป็นเอ็กโกเป็นเอ็กโกอ่ะเอาเล่นกับพ่อก็ได้มามาเล่นฝั่งนอกมาเอาเป็นโอ้มันมองไม่เห็นแล้วอ่ะนี่ไงเอ็กมันมองไม่เห็นน่ะเอาไว้เอาอย่างอื่นดีกว่าคือไม่ต้องนี้แหละไปแล้วมาเลยแล้วมาเลยวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนแล้วอยู่ภาคใต้เหมือนเดิมอยู่ที่นครนครอะไรตอนนี้อยู่นครอะไรนะแม่นครศรีธรรมราชแล้วอยู่ที่ปากพนังวินส์พาร์คจะเป็นกังหันลมนี่เราอยู่ใกล้กังหันกังหันลมใหญ่มากนี่แต่ไม่ตั้งไปยืนอยู่ใกล้ๆกังหันลมสินี่รถเราคันนิดเดียวเองเราดูมีตังนะเดินไปตังกับกังหันลมนะนี่โอ้โหใหญ่มากไหนเราไปดูข้างนอกสิเฮ้ยปลาโลมาด้วยนะมีปลาโลมาด้วยนะไหนข้อควรปฏิบัติเข้าใกล้สวนกังหันลมคือห้ามนำรถเข้ามาห้ามดื่มสุราห้ามทำให้เกิดเปลวไฟห้ามจุดพลุห้ามสูบบุหรี่ห้ามพกอาวุธห้ามหาบเล่ห้ามเล่นว่าวห้ามนำสัตว์เข้ามาแล้วก็ห้ามจับจัดสนามโอห้ามใช้บินโดรนด้วยก็อันนี้ฝั่งอ่าวไทยอันนู้นฝั่งอันดามันไปดูซิไปดูซิอันดามันแล้วก็ต้องไปให้สุดเอ๊ะเดี๋ยวขึ้นทางนี้เดี๋ยวเราไปดูชายหาดตรงนี้กันดีกว่ามีตังค์ไปเดี๋ยวถ่ายเราไปถ่ายเรื่องการขันกันการขันลมการขันลมนี่ไม่รู้ค่ะเราอยู่ตรงกลางหันลมนี่เห็นกลางหันลมมีตังข้างหลังมีตังไหมตรงนี้ใกล้มากตรงนี้ใกล้ๆเลยตรงนี้เมื่อกี้ที่ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนี่เห็นไหมโดนหัวเราใหญ่มากดูน้ำทะเลขุ่นมาก
ั้งทะเลฝั่งนี้เป็นฝั่งอ่าวไทยเมื่อเช้าเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งอันดามันตอนนี้เรามาฝั่งอ่าวไทยคนละฝั่งกันอันนี้ก็ใสระดับหนึ่งแต่ดอกเขียวๆหน่อยอันดามันนี่ใสปิ้งเลยไปชุดเองกันต่อไปเที่ยวเราจะพาไปน้องไปล่องใต้เราไปเที่ยวไปตรงมาไปตรงมาตรงนู้นไหนหอยอะไรมีทั้งไปเที่ยวหอยไหมแล้วเหรอในตะกร้าชมพูก็มีนะเดี๋ยวเอาให้ดูทีหลัง เอาให้ดูตอนที่ถึงที่พักแล้วใช่ไหมโอเคจะไปดูตรงโลมาไปค่ะมาถึงโลมาแล้วนี่โลมาตัวสีแดงเขาเป็นตาข่ายเขาเป็นตาข่ายประมงกับโครงเหล็กเพราะแต่ว่าตาข่ายประมงที่เขาเคลือบสีเหรอหรือไม่เป็นไรโอเคต้นมะพร้าวสูงเท่าหัวเข่าลำต้นไม่ถ่ายบ้างอีตางนี้คือต้นมะพร้าวดูดิและลำต้นแค่นี้จริงๆนะดูเพราะว่าในรากมันอยู่แค่นี้ใหญ่มากใครไปเอาลูกแก้วไว้ใส่ไปในนั้นนั่นน่ะไหนอ๋อแต่มีลูกพาเต็มเลยย้อนแสงมืดไปหน่อยเดี๋ยวให้ปรับแสงเอานี่มีตังอยู่ตรงไหนอยู่ตรงฐานของกังหันนี่โหแบบสูงมากๆและใหญ่มากๆได้ยินเสียงใบพัดฟูลมที่เตียงใบพัดเลยอยู่แค่ตรงนี้เองเนี่ยอยู่แค่แบบใกล้ๆฐานใหญ่มากนี่ว้าวไม่เคยเห็นเลยในระยองไม่มีเลยเรานี่เราอ่อนนอกตัวระยองมานครศรีธรรมราชหนีได้ไงโอเคไปจุดอื่นไปหาห้องพักปั๊บจะพาไปน้องไปล่องใต้ไปเที่ยวทะเลอะไรต้องเลือกชมในรูปกับปลาการัง